สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการซีเรียลใส่ไข่ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีข่าวคลึกโครมมากนะคะออกฟังแล้วก็ตกใจก็คือเป็นข่าวที่แม่ช็อกลูกซื้อเพชรในคุกกี้รันอีกรอบนะแม่ช็อกลูกซื้อเพชรในคุกกี้รันเป็นเงิน 200,000 บาท wow. คุณแม่ตกใจมากเมื่อได้รับบิลจากบริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่งนะคะว่ามีใบเสร็จเป็นค่าสินค้าและใช้บริการจำนวนเงิน 200,000 บาทคุณแม่ตกใจและคนในบ้านก็ตกใจเพราะปกติเนี่ยคุณแม่จะใช้ค่าโทรศัพท์เนี่ยประมาณ300บาทในที่สุดคุณแม่ก็เลยไปสอบถามลูกชายเพราะว่าโทรศัพท์เบอร์เนี้ยเครื่องของคุณแม่เนี่ยให้ลูกชายใช้และปกติลูกชายก็ใช้นะคะไม่เกิน500บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและเมื่อไปถามลูกชายลูกชายก็บอกว่าผมใช้เองแล้วครับก็ผมก็ใช้แบบปกติแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันผิดปกติก็คือว่าวันหนึ่งผมได้เข้าไปใน YouTube แล้ว YouTube เขาก็มีบอกว่าเราสามารถเล่นและกดรับเพชรได้ฟรีโดยไม่เสียตังค์ให้ทำวิธีการดังต่อไปนี้ลูกชายก็นำวิธีการที่ YouTube บอกนำไปใช้ปรากฏว่าลูกชายก็ไม่รู้นะคะลูกชายก็กดเล่นกดเล่นไปเรื่อยกดเอาเพชรกดเอาเพชรกดเอาเพชรจนในที่สุดบินค่าโทรศัพท์นะปริ้นออกมาเป็นค่าสินค้าและบริการโอ้ยาวถึง3หน้ากระดาษเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทเพราะข่าวนี้ได้ถูกตีพิมพ์ออกไปแล้วก็คนได้รับรู้มีคุณแม่อีกท่านหนึ่งที่อยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งก็บอกว่าฉันก็โดนเหมือนกันบินออกมาค่าโทรศัพท์เป็นเงินถึง500,000 บาทลูกชายไปเล่นซื้อเพชรเช่นเดียวกันโดยใช้วิธีการที่เขาบอกว่าเล่นแล้วไม่เสียตังค์ถามว่าเด็กชายทำไปเพราะความไม่รู้และเด็กชายก็รู้เท่าไม่ถึงการและความอยากมันก็พัฒนาเรื่อยๆนะได้เพชร1เพชร2ได้ไปเรื่อยๆกดเล่นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถูกชักจูงแล้วก็ล่อชวนไปแบบที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะหลายครั้งเราก็ถูกอะไรที่อยู่รอบข้างเนี่ยล่อชวนมานะก็จะใช้วิธีการล่อชวนเราโดยวิธีการที่แตกต่างกันไปฉะนั้นเนี่ยเราจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีมิฉะนั้นเราคงไม่ต้องมาเสียตังค์ 200,000 นะแต่ว่าผลที่เราถูกมาล่อชวนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างมากกว่าจ่ายเงิน 200,000 บาทก็ได้ในยากอบบทที่1ข้อ14นะคะบอกว่าแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตามระมัดระวังชีวิตในการดำเนินกับพระเจ้าวันนี้ซีเรียลใส่ไข่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีค่ะ